เทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับจับสลากขายสินค้าตลาดนัดถนนคนเดินวันแรกนะครับบรรยากาศคึกคักครับวันนี้เวลา 9:30 นาทีนายสุวัฒน์ปลอดวิมุตรองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจองแผงขายสินค้าตลาดนัดถนนคนเดินถนนเทศบาล3ณศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชห้องประชุมชั้นล่างเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดโครงการตลาดนัดถนนคนเดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆโดยโครงการนี้ในปีที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในวันนี้เทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับได้มีการเปิดให้มีการจับสลากขายสินค้าถนนคนเดินถนนเทศบาล3นะครับมีประชาชนที่มาลงทะเบียนไว้มาจับฉลากขายสินค้าเป็นจำนวนมากซึ่งตลาดถนนคนเดินถนนเทศบาล3จะทำการขายสินค้าวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้เป็นครั้งแรกนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้เปิดให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนขายสินค้ามาจับฉลากตลาดถนนคนเดินตลาดน้ำพุตั้งแต่เวลา 9:00 นณศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชห้องประชุมชั้นล่างทั้งนี้ผู้ที่มาจับฉลากตลาดน้ำพุในวันพรุ่งนี้จะต้องนำบัตรลงทะเบียนนะครับและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนมายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่หากท่านไม่นำเอกสารมานะครับเทศบาลจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินโดยถนนคนเดินตลาดน้ำพุจะเริ่มขายสินค้าครั้งแรกในวันที่30 ตุลาคม 2554จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและชาวจันทบุรีนะครับร่วมกันซื้อขายสินค้าดีราคาถูกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองจันทร์ให้ดีขึ้นอุดหนุนคนจันทร์เพื่อคนจันทร์ครับ